โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่พิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เจอออนไลน์นะครับผมวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์แนะนําพื้นที่ฟาร์มของผู้เล่นใหม่นะครับผมวันนี้เราจะแนะนําด้วยกัน2ที่นะครับอันนี้ผมอยู่ในตัวละครหลักเลยนะครับวันนี้เอานินจามาแทนดาร์คไนท์ละเพราะว่าดาร์คไนท์ไปทําภารกิจอยู่ที่หมาแดงนะเลยต้องเอานินจามาเล่นแทนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งเซนทอร์เป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการเบิร์นอาร์กิสได้อย่างดีนะครับจากที่ผมลองมาเนี่ยผมเบิร์นอาร์กิส1ชั่วโมงเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณแค่ประมาณ 20,000 นะครับเพราะนั้นอาร์กิส1หลอดถ้าเต็มแสนหนึ่งจะเราจะใช้ได้ประมาณเกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีของทุ่งเซนทอร์เนี่ยก็คือ 1. ขยะแพงครับ 2. ดอกไปดิสด้วยแล้วก็ 3. คาพาร์ต 4. นะครับนั่นก็คือพวกเจมอัญมณีดำเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดรอปอะไรบ้างเนาะงานประจนภัยเข้มดอกนี่ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของพุ่งเซนทอร์เนี่ยมันดรอปของค่อนข้างเยอะนะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับจะเว้นของแรของแรก็จะอยู่ที่ประมาณ 20M นะครับนั่นก็คือเข็มขัดเนาะตัวขยะเนี่ยจะอยู่ที่ 21,900 นะครับแล้วก็พวกหินอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแถมมันจะมีโอกาสดรอปเป็นถูกด้วยนะครับแล้วข้อดีของที่นี่อย่างนั่นก็คือพวกของดรอปที่เป็นของสงสัยนะครับมันจะถูกดรอปมาเป็นกล่องนั่นก็คือมันจะสามารถสแต็กได้สำหรับให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อช่องเยอะนะครับโอเคหินจะดรอปด้วยกันทั้งหมด5ประเภทเลยนะครับหินตอนนี้ราคาตันแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเองก็พีหินไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพวกนี้เอามาทําประดับวีนะครับผมตัวคาพาร์ตได้ดรอปเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคครับพอดีเมื่อกี้หลุดนะเนี่ยตัดพอดีโอเคนะมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคาพาร์ตเนาะก็โอเคเรามาถึงเรื่องจุดเสียกันนะครับจุดข้อเสียที่ผมสังเกตได้นะที่เห็นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับข้อแรกคือ1มอเตอร์มันค่อนข้างห่างกันมันจะไม่ได้กระจุกกันแบบว่าแบบเป็นกองใหญ่ๆเยอะๆนะครับมันจะมีแบบว่าเป็นกองก็เป็นเศษๆนะครับเพราะนั้นแต่หนึ่งกองเนี่ยหนึ่งสปอตเนี่ยมันจะค่อนข้างห่างกันมาสมควรนะครับอาจจะเป็นจุดนี้แล้วก็ไปจุดนู้นไปจุดนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่ผมสังเกตเห็นนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนื่องจากตัวของตัวของหินเนี่ยตัวของหินที่ทุ่งเซนทอร์เนี่ยมันราคามันสูงนะครับทุกคนต่างอยากได้นะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ล่าที่ไม่จําเป็นจะต้องเลเวลสูงก็สามารถมาได้นะครับบวกกับตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันดรอปราคาสูงคนก็จะเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองวนให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเจอหลุมตรงไหนที่มีคนเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งตามเขาเอานะครับหรือไม่ก็ชี้เป็นจุดวนเอานะโอเคครับเราก็จอดมาไว้ตรงนี้เนาะหลุมแรกนะครับที่ผมจะแนะนำผมแนะนำด้วยกัน3ประมาณ3หลุมแล้วกันนะจอดมาไว้ตรงทรายเนินทรายตรงนี้นะครับแล้วเราก็วิ่งเข้ามาเลยครับหลุมแรกคือหลุมใกล้สุดเปิดแล้วอ๋อผมลืมแนะนำอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับผมแนะนำให้เปิดอาร์กิสแล้วเปิดแค่ดอกฟ้าพอเปิดแค่ดอกระดับหนึ่งพอนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเปิดถึงระดับ2นะครับเพราะว่าต่อให้เราเปิดระดับ2ตัวขยะมันก็จะไม่เด้งขึ้นไป4ชิ้นมันจะสุดแค่3ชิ้นเนาะนะครับมาวนไปเลยเนี่ยมันจะกระจายนะมันจะกระจายกันสักนิดหนึ่งแต่เราสามารถลากได้เนื่องจากมันเป็นครึ่งม้านะมันก็จะวิ่งค่อนข้างเร็วครับเนี่ยตรงนี้มีคนผมลองวนดูก่อนแล้วกันครับมันมีคนนะวิ่งบอกกันวิ่งมาบอกกันนี่นะครับหนึ่งเราจะวนแค่ตรงพุ่งตรงนี้เนาะตอนนี้ตรงนี้มันมีคนนะครับนี่ออกมามันจะมีมอนอยู่สปอตหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็วนออกคนตีอยู่โอเคเขาวิ่งออกมาครับวนเข้ามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็วนออกไปที่เดิมนะครับวนออกมาสปอตเดิมตรงนี้นะครับนี่เป็นถือเป็นจุดเริ่มต้นเนาะปะอันนี้คือหนึ่งหลุมแรกนะครับหลุมแรกเรามาดูหลุมที่2กันหลุมที่2จะเป็นหลุมที่ค่อนข้างกว้าง
แล้วผมคิดว่ามีคนแน่นอนนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละพักหนึ่งนะแล้วก็คนเยอะมากก็เลยถอนตัวออกมานะครับหรือว่าไม่แอบฟาร์มตอนคืนหรือไม่ก็แอบฟาร์มตอนเช้าแทนนะครับโอเคนี่หลุมที่สองนะครับเราสามารถจอดม้าข้างบนลานหินตรงนี้ได้นะครับจอดม้าตรงนี้ได้จอดม้าตรงนี้ได้พอแล้ววิ่งขึ้นมาครับแล้วเราก็ลงมาตีครับเริ่มที่ตรงเสานี้นะแรกนะครับเสาที่สุดแรกลากตอนตรงนี้ออกมาครับวิ่งเข้ามากลางจุดนี้เปิดทิ้งไปเลยครับยากวิ่งออกมาอย่างนี้แต่แล้ววนกลับมาทางล่างครับยากมีมอนมันก็จะกระจุกกระจุกกันหน่อยครับก็เคลียร์ถ้าเกิดมาลุมเราเนี้ยตีเลยนะครับตีทิ้งเลยเพราะว่าเราได้ลากต่อนะครับมาที่จุดตรงนี้นะครับตรงนี้มอนจะกระจายนิดนึงก็พยายามดึงมันหน่อยแล้วกันนะอาจจะดึงยากแหละแต่ก็ดึงมันหน่อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้มุกต่อฮะมาเรียกมอนระหว่างทางตรงนี้นะครับก็เสียแล้วมาสี่ตัวนี้นะครับแล้วปิ้งโดนโทรเรียกโดนกลับมาสำหรับหลุมนี้จะเป็นหลุมที่ค่อนข้างกว้างเพราะนั้นอาจจะต้องใช้ทักษะของผู้เล่นนิดหนึ่งครับในการเคลื่อนที่แล้วก็เข้าตรงกรอบแรกที่เรามาลุงโอเล็กเข้ามาแล้วครับจบนี่คือหลุมที่สองเดี๋ยวเราไปดูรูปอีกรูปนึงเป็นรูปข้างในสุดนะครับเดี๋ยวผมใช้ม้าดีกว่ามาต้องต่อมาครับเดี๋ยวไปดูรูปสุดท้ายกันรูปสุดท้ายเนี่ยจะวิ่งขึ้นเขานะครับจะวิ่งขึ้นเขาผมคิดว่าไม่น่ามีคนแต่มีแค่โอเคถ้ามีคนอย่างนั้นเราสามารถจอดม้าไว้ได้2จุดนะครับคือเราจะจอดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นไปจอดบนภูเขาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีคนอยู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทนะครับเราจะสตาร์ทลูปที่มอนตรงนี้นะครับไม่ต้องไปถึงกองนู้นนะเอากองนี้พอนะครับเข้ากองนี้นะครับก็วิ่งวนทางนี้นะครับเคลียร์มอนให้หมดนะทั้งกองเลยนะครับมาถึงตรงนี้มันจะแยกกันนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายจะมีสปอร์ตกองอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งกองหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาจะมีตรงนี้เราสามารถเรียกมารวมกับกองตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถมาตีทีเดียวได้แล้วก็วิ่งวนมาเข้าสปอร์ตตรงนี้นะครับเข้าสปอร์ตตรงนี้นั้นก็รีบมุกลงไปข้างล่างนะฮะมุกลงไปข้างล่างครับไปเริ่มที่กองนี้เหมือนเดิมมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้แหละด้วยความห่างของตัวมอนสเตอร์เองมันค่อนข้างที่จะลำบากเนาะโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับที่นี่นะขอแนะนำว่า AP มาสัก200ครับ AP มาสัก200เพื่อไม่ให้แบบว่ามันเคลียร์มอนชาร์จนเกินไปให้มันเคลียร์มอนชาร์จจนเกินไปมาสัก200 220อะไรเงี้ยจะกำลังดีไม่หนักมากนะแล้วก็ขยะราคาดีนะข้อเสียอย่างเดียวก็มีคือเรื่องคนเยอะกับตัวมอนเตอร์มันค่อนข้างห่างกันโอเคนะครับผมก็จะใช้อากิสบวกกับดอกฟ้านะถ้าแบบปกติเลยนะครับใช้อากิสบวกดอกฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรีบๆจริงๆแบบเอ้ยมันฟาร์มเซนทอร์มันใช้อากิสนานอ่ะกว่าจะหมดอะไรเงี้ยอยากรีบใช้จริงๆผมแนะนำอีกที่นึงนั่นก็คือฝั่งของคุกฟิลาคูนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปกันนะซึ่งทางมันค่อนข้างไกลแหละเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปที่พุกเฟลคูเลยแล้วกันครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าทางเข้าของพุกเฟลคูแล้วนะครับผมก็ตัวคุกเนี่ยผมแนะนำก่อนนะครับผมว่าอันดับแรกเลยคือจะต้องมีเต็นท์นะครับเพราะว่าตรงนี้จุดซ่อมของมันค่อนข้างไกลครับจุดซ่อมของนี่ถ้าใกล้สุดน่าจะเป็นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านอะไรนะ
อารยาจานะครับแล้วก็หน่อยก็เป็นทางฝั่งของมาเลเซียแล้วนะครับเพราะนั้นการมีเต็นท์ส้มของก็ช่วยคุณได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็อูดเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีแต่นะครับมีแต่หรือมีปุ๋ยม้าถาวรอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะจอดอูดไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปหาหลุมกันครับปั๊กครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าหลักหลุมเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำแค่ประมาณ2หลุมพอแล้วกันนะครับที่ผมมาฟาร์มประจำครับไปวิ่งไปดูครับหลังจากเข้ามานะครับให้วิ่งมาทางขวาเลยประตูเข้ามานะครับจะมีทางลงทางล่างฮะทางล่างวิ่งตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอประตูตรงนี้ครับให้เราเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับเข้ามาข้างในแล้ววิ่งตรงยาวมาเลยครับตรงยาวมาข้างในตรงนี้นะครับให้วิ่งขึ้นข้างบนนะครับลูกแรกเราจะวิ่งขึ้นข้างบนวิ่งขึ้นมาเราจะเจอกับห้องโถงใหญ่นะครับห้องโถงใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่เราจะเอาอูดเข้ามานะครับก็กระโดดขึ้นตรงนี้ครับสำหรับคนที่กระโดด2จังหวะไม่ได้นะครับเราสามารถกระโดดตรงนี้ได้เราสามารถกระโดดตรงนี้ได้ครับเอียมอนก่อนครับโอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้นะหลังนั้นก็ปีนขึ้นตรงนี้ครับเราจะอูดเข้ามาจอกในผมเรียกอูดเข้ามาดูปึ๊บนะครับถ้ามาแบบปกติก็คืออูดจอกตรงนี้เคลียร์มอนแล้วก็กระโดดขึ้นมานะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนครับตรงนี้มอนจะไม่ตีแน่นอน 100% นะครับเรามาดูกันว่าที่ดอกอะไรบ้างนะครับไปฮุกฟิลาคูนะครับนี่อันนี้คือชิ้นส่วนที่มันดรอปนะครับทั้งหมดเลยของดรอปทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกันอยู่ที่เห็นว่ามีราคาก็จะเป็นอันนี้นะครับขยะราคา 16,400 นะครับหินดำหินเจมเม็ดมนต์ดำนะครับแล้วก็พวกหินติบัวทั้งหลายแหละนะครับคาพาร์ตใบดิสครับที่สำคัญคือที่เนี่ยดรอปเป็นชิ้นส่วนของแผนที่ด้วยนะครับถ้าใครที่ล่าพวกคุณสมบัติก็ตรงนี้เลยแต่ของแรกที่จะไม่ค่อยดีครับของแรกที่จะเป็นสร้อยซีซิลซึ่งมันราคาไม่ค่อยสูงหรอกนะครับประมาณ10กว่า M นะแต่ที่เราจะมาคือเราจะมาใช้อากิสเผากันนะครับโดยเราจะฟาร์มเนี่ยเราจะเปิดอากิสพร้อมดอกทองนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณสักอากิสเราจะใช้อยู่ประมาณ 65,000 ถึงประมาณ 70,000 ประมาณนี้นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณนี้เอ้ยเราจะไม่ใช้ดอกทองผมพูดผิดเราจะใช้เป็นดอกฟ้ากับอากิสนะครับเหมือนกับที่เซนทอร์นะเราจะได้ประมาณใช้อากิสประมาณ 65,000-70,000 นะครับแล้วก็ขยะเนี่ยต่อชั่วโมงมันจะได้อยู่ประมาณ 300-400 เอ็มก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาเบิร์นอากิสที่ค่อนข้างคุ้มนะครับโอเคแล้วก็สตาร์ทลูกกันเลยแล้วกันนะครับผมจะสตาร์ทที่กลางวงนี่เลยนะครับกลางห้องนะครับแล้วออกขวาเยมอนครับเยมอนให้หมดนะครับค่ะมอนทั้งทางให้หมดเลยเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ากลางวงลากมอนออกมานิดนึงเพื่อให้เราเคลียร์มอนเราเน้นเคลียร์มอนนะครับเพราะว่าเราต้องการขยะนะต้องการขยะกับพวกของที่มันตกประจำนะครับเข้ามาเคลียร์ในห้องต่อนะครับเคลียร์ในห้องต่อแต่ของที่นี่ค่อนข้างที่จะหนักนะก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักอันนี้หนึ่งนะครับยากเทคคนมาห้องนี้นะครับเสร็จเคลียร์มอนทุกตัวเราจะเน้นเคลียร์มอนทุกตัวเลยนะที่มันพุ่งเข้ามาหาเราเคลียร์ให้หมดวนออกมาข้างนอกห้องนี้นะครับก็มาตอนแรกอย่าลืมเก็บขยะด้วยเนื่องจากมอนมันเยอะนะสัตว์เลี้ยงอาจจะเก็บไม่ทันโอเคก็วนๆประมาณนี้นะครับเราจะวนกันอยู่แค่ประมาณ 3-4 ห้องอะไรอย่างนี้ครับ
ก็วนๆอันนี้คือผมบอกเขาก็พอดีเขาวิ่งมาแล้วเห็นว่าลูกเต็มเนาะก็เลยเดี๋ยวเราให้เขาเอาว่าผมไม่ได้ฟาร์มตรงนี้หรอกนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับอันนี้คือทางออกเนาะนี่คือทางออกนะครับเราจะย้อนกลับไปตรงที่ผมบอกว่าเราจะเลี้ยวขวาเข้ามานะตั้งต้นกันใหม่นะครับจากหลุมแรกนะครับหลุมแรกเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นไปบนนะครับชิดขวาแล้วก็ขวายาวนะครับขวาวิ่งขึ้นไปบนนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหลุมที่สองนะครับไปหลุมที่สองกันหลุมที่สองเนี่ยวิ่งตรงเข้าไปต่อนะครับตรงยาวไปเลยข้างในลึกๆเลยนะครับตรงเข้าไปอ่ะมันจะมาถึงตรงโถงนี้นะครับซึ่งห้องนี้ก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะครับส่วนที่จอดอูฐนั้นผมหาให้แล้วกันนะพอดีไม่เคยเอาอูฐไปจอดที่นี้เลยเราก็จะจอดอูฐอาจจะจอดเป็นโซนข้างบนแบบเมื่อกี้แหละนะครับเพื่อไม่ให้มอนมาเข้ามาตีเราขึ้นง่ายถ้าเป็นนินจาขึ้นตรงนี้ได้สบายนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นมันอาจจะต้องวิ่งนิดนึงตรงนี้ก็ฟังได้หรือจะวิ่งต่อไปข้างล่างก็ได้ครับข้างล่างก็จะมีอีกโถงหนึ่งเนี่ยมีคนด้วยโอเคนะครับก็จะเป็นโถงนี้ก็ฟาร์มได้เหมือนกันครับที่จอดอูดเนี่ยผมแนะนำว่าเออแต่นะมันขึ้นทางไหนอ่ะโอเคที่จอดอูดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาขึ้นมาจอดทั้งหมดนะครับมันจะเป็นทางขึ้นตรงนี้ครับมันจะขึ้นค่อนข้างง่ายนะนี่จอดอูดตรงนี้ได้นะครับมาอูดตรงนี้จอดดูถ้าเราไม่ลากมอนนะมอนมันก็จะไม่ตีอูดเราอย่างแน่นอนฮะตรงนี้เราสามารถวนได้ทั้งห้องเลยนะครับวนง่ายครับห้องนี้วนง่ายมากคือก็วนข้างล่างอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนะวนสองวงนะครับวนซ้ายวนขวาก่อนก็ได้วนได้เหมือนกันโอเคนะนี่จะเป็นอีกหนึ่งลูปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องเมื่อกี้นะครับเราจะกลับไปที่ห้องเมื่อกี้กันโอเคนะครับวิ่งลงล่างฮะเราจะสตาร์ทที่ลูปแรกเนาะเมื่อกี้ผมแวะไปดูข้างในมาแล้วนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ลูปต่อไปนะครับผมเราจะสตาร์ทที่ทางเข้าลูปแรกเหมือนเดิมสตาร์ทตรงนี้แล้วก็เราจะวิ่งตรงนี้ครับแล้วก็ลงบันไดไปข้างล่างลงมาเลยนะครับตามมานี่พอเราลงมาถึงห้องนี้จริงๆตรงเนี้ยฟาร์มได้แต่ว่ามอนมันจะค่อนข้างห่างกันนะครับเราจะฟาร์มมาได้มาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่เข้าไปตามห้องนะครับตามซอกได้นะครับแต่มอนจะห่างกันนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปฟาร์มตรงไหนได้นะครับเมื่อกี้เราวิ่งลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมให้เลี้ยวซ้ายครับนี่ห้องเนี้ยฟาร์มได้นะครับวิ่งหลังจากวิ่งลงบันไดของลูกทางลงลูกแรกมาให้เลี้ยวซ้ายซ้ายวิ่งเข้ามาข้างในเนี่ยในเนี้ยฟาร์มได้หมดเลยนะครับที่จอดอูดก็เยอะครับผมพาดูที่จอดอูดจำผมยาเคลียร์ก่อนเราก็จะฟาร์มวนในห้องเนี้ยครับฟาร์มวนนะครับเน้นเคลียร์มอนไม่ต้องขึ้นไปบนเด้อเข้าข้างไหนห้องเคลียร์มอนไปเรื่อยครับในห้องเคลียร์ให้หมดครับมีมอนกี่ตัวเคลียร์หมดนะ
เสร็จแล้วนะครับนี่คือทางที่เราจะขึ้นไปนะครับสำหรับอาชีพธรรมดาที่กระโดดสองกระโดดเดี๋ยวมันจำไม่ได้นะให้กระโดดขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับโดดขึ้นกรงแรกก่อนนะครับโดดขึ้นกรงแรกเสร็จปุ๊บกระโดดต่อไปกรงสองนะครับเสร็จแล้วเดินขึ้นตรงกลางกระโดดขึ้นนี่ครับขึ้นแท่นนี้นะหรือจะขึ้นจากโดดจากตรงนี้ก็ได้มั้งได้ปะวะไม่ได้ได้กระโดดขึ้นจากตรงนี้ก็ได้นะครับเอาอูดมาจ่อตรงนี้นะครับผมเตี้ยอูดมาจ่อให้ดูเอาอูดจ่อตรงนี้นะครับเวลาเรามาเก็บของก็เก็บตรงนี้บอลมันจะไม่ตีนะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ต่างระดับเราเชียร์บอลจากที่จอดอู่นะเชียร์บอลตามทางครับหลักๆก็เคลียร์ให้หมดครับตรงนี้ข้อดีคือ1ทาพาร์ทดรอปเยอะครับแล้วก็ดิฟดับดรอปดับพอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับฮาร์กมาหรือเทียแต่ว่าถ้าในมุมมองก็เยอะแล้วแหละผมได้ที่อยู่ประมาณชั่วโมงประมาณ20ใบถือว่าเยอะแล้วเหมือนเดิมครับเราจะเปิดอากิสพร้อมกับตัวของดอกฟ้าเนาะจะไม่เปิดเป็นดอกทองครับหรือดอกขั้นแรกตอนนี้ต้องเรียกดอกขั้นแรกว่าวะดอกขั้นหนึ่งอ่ะขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ดอกขั้นหนึ่งพอครับไม่ต้องถึงดอกขั้นสองเนื่องจากว่าถ้าขั้นสองมันจะยังไงมันก็ได้ขยะได้แค่สามมันอยู่แล้วอีกด้วยเพราะฉะนั้นเอาแค่ขั้นหนึ่งพอเพื่อประหยัดเอาเดมอนให้หมดครับเขียนมาเข้ามาเขียงในด้วยจบตรงนี้แล้วก็มาเคลียร์บอลข้างในตรงนี้อันนี้ก็จบหนึ่งลูปนะจบหนึ่งลูปแล้วนะครับของฝั่งคุกเฟลคูนะฮะอันนี้จะเป็นลูปที่2นะครับแล้วก็ลูปเมื่อกี้ที่เข้าไปข้างในลึกสุดนั่นคือลูปที่3ของผมก็แนะนำประมาณนี้ได้3ลูกนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะลองเข้ามาฟาร์มแบบเปิดอากิสเอ้ยพี่อากิสผมเต็มอะไรเงี้ยอยากระบายอากิสนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองมาดูนะครับผูกฟิลากูนะครับสรุปนะครับวันนี้เรามี2ที่นะเนื่องจากว่าผมจะทำคลิปเนี้ยเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับซีซั่นของซีรีส์ไม่ใช่ซีซั่นซีรีส์ของแนะนำพื้นที่ฟาร์มผู้เล่นใหม่นะครับเราจะฟาร์มทำแค่นี้แหละครับจบแค่นี้ของพื้นที่บาเซียผมแนะนำไปทุกจุดแล้วนะครับคลิปแรกเราแนะนำเป็นของบาซิลิกไม่ใช่บาชิมของบาซิมนะครับคลิปที่2เราแนะนำคาดีแล้วก็ตัวกาฮาร์ดคลิปที่3เราแนะนำเป็นนากากับนากาจันเซียวบอลกันนะครับคลิปสุดท้ายนี้เราแนะนำเป็นทุ่งเซนทอคุกเฟลคูหมดแล้วนะครับส่วนเหมือนกรรมฐานที่ผมขอไม่แนะนำเพราะว่า1มันไกล2คือไม่เคยไปนะครับบาซิลิกนี่ก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันกลายเป็นพื้นที่ฟาร์มแบบปาร์ตี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นอยากลองฟาร์มดูนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาลองเล่นแบทเทิลเซิร์ชครับผมเองก็จะพยายามหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผู้เล่นใหม่มาให้อีกแล้วกันนะแต่อันนี้ขอจบซีรีส์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการแนะนำพื้นที่ฟาร์มพื้นที่หาเงินสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เกียร์ยังไม่ถึงAP ไม่ถึง240แล้วกันนะครับผมไปละนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์ให้ผู้เล่นหรือเพื่อนได้รับชมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าติดปัญหาอะไรนะครับสามารถเข้ามาถามได้ที่ไลฟ์สตรีมนะครับเนื่องจากช่วงนี้จะไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับแต่เวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟิกนะครับวันธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับจะเป็นช่วงประมาณ8โมงถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่อาจจะแบบเลทหน่อยอาจจะสัก10โมงหรือไม่ก็เป็นช่วงบ่ายไปเลยเดี๋ยวไงจะประกาศทีนึงนะครับ
วันหยุดสตรีมจะหยุดวันเดียวนะครับนั่นคือวันอังคารนะครับวันอังคารผมจะหยุดถึงวันนะครับเพื่อเคลียร์คลิปทั้งหมดนะหยุดไปนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาถ่ายคลิปนี่แหละนะครับผมโอเคสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการ PVP นินจาแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายคนผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับหลายคนถามเข้ามาบอกพี่ๆสอนPVP นินจาเบื้องต้นหน่อยดีแบบว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะแบบไปเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับไปติดตามกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ